โรดี้9ปียังไม่หมดโบเบญจวรรณอวดหวานก็รัวรัวหวานกันไม่เคยตกเลยสำหรับคู่ของโบเบญจวรรณอาร์เนอร์กับนักแสดงหนุ่มก๊อตจิรายุตันตระกูลทั้งที่คบกันมายาวนานถึง9ปีแต่ก็จะมีภาพหวานหวานในกิจกรรมต่างๆที่ทำด้วยกันมาให้คนโสดอิจฉาเล่นล่าสุดทั้งคู่พร้อมแก๊งเพื่อนแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตงานนี้แต่ละคนแซ่บไม่ยอมน้อยหน้ากันแต่เรื่องความหวานต้องยอมให้กับคู่ของโบกับก๊อตที่ถึงจะมีเพื่อนร่วมทริปด้วยแต่ก็ยังมีช็อตหวานหวานมาอดแฟนๆตลอดไม่รู้ว่าคู่นี้เขาจะประกาศข่าวดีกันเมื่อไหร่ซึ่งแฟนๆก็ทั้งลุ้นทั้งเชียร์ให้แต่งงานกันเร็วๆมิตรแท้วินลี่หอยเป็นหนี้ช่วยกันใช้หนี้106ล้านมาจากไหนใจหายย้ายไปเมืองนอกคู่ชีวิตมิตรแท้วินลี่หอยเป็นหนี้พร้อมช่วยกันใช้ร้องไห้ทุกวันสงสัยไหมหนี้106ล้านมาจากไหนน้ำตาไหลเพื่อนจะพาลูกเมียย้ายไปอยู่เมืองนอกขออย่าลืมกันเป็นเพื่อนรักสุดซีอีกคู่หนึ่งในวงการบันเทิงที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหลฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันสำหรับวิลลี่แมคอินทอชและเสนาหอยเกียรติศักดิ์อุดมนาคที่ครั้งหนึ่งในอดีตเคยมีรายการที่โด่งดังทำร่วมกันมากมายหรือภาพยนตร์นิตยสารต่างๆแต่สุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงพร้อมกับแบกหนี้ร่วมกันอีกกว่า106ล้านบาทเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการกลับ Friday โชว์ผลิตโดย CHANGE 2561ได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกสงสัยกันไหมนี่106ล้านมาจากไหนงานนี้วิลลี่และเสนาหอยพร้อมเปิดเผยเรื่องราวการทำธุรกิจเพราะถือหุ้นบริษัทตามดวงพร้อมเปิดความเป็นเพื่อนที่ยิ่งกว่าเพื่อนไม่ว่าจะเป็นหนี้ด้วยกันก็พร้อมช่วยกันใช้หนี้นี่แหละคู่ชีวิตที่แท้จริงและเซนาหอยผู้คุมความลับทั้งหมดของวิลลี่เรื่องความเจ้าชู้ที่เจ้าตัวยอมรับว่าคือที่สุดไปไหนมีแต่หญิงล้อมแต่ยังมีเรื่องไหนอีกบ้างท่าเซนาหอยพูดไปวิลลี่มีหย่าภรรยาแน่นอนอุ๊ยและการเฝ้ารอลูกมาทั้งหมด27ครั้งในวันที่ลูกอยู่ในอ้อมกอดของวิลลี่ถึงกับเข้าใจว่ายอมแลกทุกอย่างเพื่อลูกได้พร้อมเปิดใจเสนาหอยที่ถึงกับใจหายวูบเพราะกลัวว่าจะเสียวิลลี่ไปเมื่อเพื่อนบอกว่าจะพาครอบครัวไปอยู่เมืองนอกถามทำไมถึงตัดสินใจเซ็นยกบริษัทให้กับพี่หอยทั้งหมดวิลลี่ปีที่แล้วก่อนหน้านี้ปีไก่ดีมากจอชงเราเลยโอนหุ้น 100% ไปให้หอยโอนตามดวงครับแต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วปีนี้จอเป็นใหญ่ตอนนี้หุ้นกลับมาแล้วเนี่ยไม่สงสัยเหรอ106ล้านบาทมันมาจากไหนถามมาเปิดตัวคู่ชีวิตเหรอพี่วิลลี่ภาพที่ออกไปเกี่ยวกับสื่อมวลชนแบบว่าแต่งงานมีเมียมีลูกอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วคนนี้แหละครับหันมองเสนาหอยแล้วจับมือเสนาหอยบัญชีเดินเข้ามาคุณหอยค่าบริษัทมีหนี้106ล้านค่ะโอ้โหนี่คือมองหน้ากับวิลลี่ไปยังไงกันต่อดีพวกเราถามเอาจริงๆวันนั้นฟ้าถล่มใส่ไหมวิลลี่เราจริงๆทุกวันนี้อยู่คู่กันตลอดเพราะว่าคำตอบของหอยนะถ้างั้นเราก็แบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็ทยอยใช้ไม่หนีเสนาหอยผมโทรหาวิลลี่ทุกวันเอาอย่างไรดีร้องไห้เลยจริงๆน้ำตามันออกมาเองเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมทถามมิหน้าเขาถึงเรียกว่าคู่นี้เป็นคู่ชีวิตการถามพี่วิลลี่โดยพื้นฐานเอาจริงๆนะเจ้าชู้หมายตอนนั้นวิลลี่ที่สุดหัวเราะเสนาหอย
โทรตรงๆนะไม่มีใครรู้หรอกผมไปที่ไหนนะยุคนั้นนะแถวรัชดานะผมต้องเจอพระเอกอยู่คนหนึ่งหญิงนี่ล้อมรอบเลยบอกเลยว่าไม่ได้ทิ้งผมเท่าไหร่ผมบอกเลยนะถ้าผมพูดไปนะเขาต้องอยากกับภรรยาถามพี่วินลี่เขายังเป็นคู่ชีวิตของพี่จริงๆหรือเปล่าวินลี่เป็นคู่ชีวิตแต่ไม่มีใครเซ็นโอนหุ้นคืนนะหัวเราะพูดไปเลยถามและสำหรับพี่วินลี่เองที่จริงพอแต่งงานกับพี่เย็นหลีมาหลายๆปีสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันมากคือการมีลูกแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนมากมายมาถึง27ครั้งในวันที่ลูกอยู่ในอ้อมกอดพี่วินลี่ความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งที่เฝ้ารอเป็นอย่างไรบ้างวินลี่เราเพิ่งเข้าใจว่าผมพร้อมเอาชีวิตผมแลกกับทุกอย่างแทนเขาได้ทุกเมื่อภรรยาผมพูดว่าวินลี่เธอน่าจะเป็นพ่อที่ดีและสนุกมากทุ่มเทให้ลูกทุกอย่างเลยถามมีจุดหนึ่งซึ่งพี่หอยได้ยินพี่วินลี่พูดบางเรื่องแล้วรู้สึกเหมือนใจหายวูบเซนาหอยเขาโทรมาบอกเราว่าเขามีแพลนอันหนึ่งเดี๋ยวจะทำในอนาคตข้างหน้านะเขาจะพาลูกกับภรรยาไปอยู่เมืองนอกเรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันมานานรู้สึกแบบน้ำตาก็คลอนะแล้วคิดว่าเราจะอยู่อย่างไรผมรู้สึกอย่างไรรู้ไหมผมรู้สึกดีใจที่เวลาผมตื่นขึ้นมาแล้วผมยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาคนละครึ่งผมเตือนเขาอย่างเดียวเลยคือห้ามเขาอย่าลืมกันติดตามเรื่องราวยิ่งกว่าคู่ชีวิตของวินลี่และเสนาหอมพร้อมเรื่องราวมิตรภาพของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อติดตามได้ในรายการคลับ Friday Show วันเสาร์ที่วันที่21พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาทางช่องวัน31แห่ป้องดาราสาวอายปริยานัทโดนถล่มปมลุกไปลั่นแยกให้ออกงงทัศนคติยอมรับบ้างไปไม่ได้คือไม่ได้แห่ป้องอายปริยานัทจอดดราม่าโดนถล่มปมลุกไปลั่นแยกให้ออกระหว่างคู่จิ้นกับคนที่อยู่ในชีวิตจริงๆมุงบางทัศนคติจากกรณีภาพหลุดมีสาวไปหานักร้องหนุ่มนุกธนดลคู่จิ้นสุดฮอตนุกปายหรือปายชัดนภาหรือปายปายโอริโอนักร้องสาวหล่อที่บ้านก่อนนุกและปายจะออกมาแถลงข่าวช็อกแฟนคลับกับการลดสถานะคู่จิ้นจากก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนก็เหลือสถานะความเป็นเพื่อนโดยบอกว่าทดลองที่จะเปิดใจคุยกันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ต่างกันส่วนเรื่องภาพสาวไปหาที่บ้านก็ยอมรับว่าจริงแต่ขอไม่พูดถึงนั้นขณะที่ดาราสาวที่ปรากฏในภาพหลุดมีการระบุว่าคืออายปริยานัทนักแสดงสาวช่องวันล่าสุดเกิดกระแสดราม่าหนักมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถล่มต่อว่าสาวอายต่างๆนานาในโพสต์ล่าสุดอย่างไรก็ตามพบว่าก็มีกระแสโต้กลับของคนที่เข้ามาป้องดาราสาวโดยขอให้แยกแยะเรื่องของคู่จิ้นกับเรื่องในชีวิตจริงอาทิพิมพ์อะไรออกมาให้เกียรติเขาหน่อยนะคะแยกให้ออกระหว่างคู่จิ้นกับคนที่อยู่ในชีวิตจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจิ้นได้ควรมีสติด้วยมาดูติ่งดี้ในนี้อยู่ดีๆไปด่าเขาเฉยแนะนำให้ฟ้องกลับครับด่าเขาทำไมคนที่สมควรโดนด่าคือผุดชายนะทำออกหน้าออกตาให้เอฟซีคิดไปเองตื่นค่ะตื่นเอฟซีทั้งหลายคอมเมนต์แต่ละเม้นระวังเขาจะฟ้องเอาเดอร์สู่บ่อแม่นเจ้าชีวิตเขาคนที่เม้นแขวะนี่คือจิ้นจนสติแตกขอให้ได้แขวะไว้ก่อนเก่งจริงๆนักเลงคีย์บอร์ดสู่เป็นบ้าติกูตามแนจิ้นเองบ้าเองเขาเกิดคู่จิ้นจื้นมาย่นสู่แล้วมื้อหนึ่งเขาสิเลือกเดินตามทางชีวิตที่เขาเลือกสู่ไปกะสิดิ้นตายลงหันติซุมบ้าสู่สิให้เขาใช้ชีวิตตามที่สู่ขีดไว้ติสู่เป็นแฟนคลับบอแมนเจ้าชีวิตถือว่านี่ขอเอาเนื้อหาที่ได้รับการโปรโมทขณะที่ก็มีคนเข้ามาเซฟดาราสาวด้วยว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟไองงมากพักเขาไม่ได้ผิดไม่ใช่ติ่งหรอที่พยายามให้นอปอเป็นแฟนกันอะพอเขาไปด้วยกันไม่ได้ก็มาโทษอาย
งงมากหัดยอมรับบ้างไปไม่ได้คือไม่ได้พักเด้ออายไม่ได้เกี่ยวเวไรเลยแล้วถ้าเขาคบกันจริงก็ถูกแล้วนี่จบกันแล้วก็มีแฟนใหม่เป็นเรื่องปกติของทุกคนไม่ใช่หรืองงนะบางทัศนคติเป็นต้นI'm not afraid to die.